สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกับอาจารย์อีกครั้งนะคะเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันนะคะใน LAW นะคะ103นะคะ LAW 103หลักกฎหมายแพ่งทั่วไปค่ะอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยก็จะมีด้วยกัน2ครั้งในเรื่องของนิติบุคคลนะคะครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของนิติบุคคลคืออะไรนะคะนิติบุคคลคือใครเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วนิติบุคคลเนี่ยมีสิทธิหน้าที่ยังไงบ้างนักศึกษาก็คงจะได้ศึกษากันไปแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมาในเรื่องของภูมิลำเนาของนิติบุคคลนะคะว่าภูมิลำเนาเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยเขามีภูมิลำเนาหรือเปล่าตอนนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะเปิดไปที่มาตรา68ค่ะนักศึกษานะคะเปิดประมวลไปที่มาตรา68ค่ะมาตรา68นะคะบอกว่าไงมาตรา68บอกว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลนะคะได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เจอไหมคะถิ่นอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการหรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิลำเนานะคะเฉพาะการตามข้อบังคับตามตราสารจัดตั้งขึ้นดูมาตรา68แล้วเราได้อะไรคะเราก็ได้รู้ว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลเนี่ยคืออะไรคะที่ตั้งของสำนักงานใหญ่โอเคนะประการที่1ประการที่2ค่ะในกรณีที่นิติบุคคลมีที่ทำการหลายแห่งหรือมีสำนักงานสาขามาตรา69นะคะให้นักให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทำการหรือของสำนักงานสาขาเนี่ยเป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการอันได้กระทำณที่นั้นด้วยหมายความว่าไงคะนักศึกษาหมายความว่านอกจากมาตรา68เนี่ยจะบัญญัติว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลเนี่ยนะคะได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แล้วนะคะมาตรา69ก็ยังบอกด้วยว่านอกจากสำนักงานใหญ่แล้วนะสำนักงานสาขาเนี่ยอาจจะอะไรคะเป็นภูมิลำเนาของนิติบุคคลนั้นๆได้ดังนั้นค่ะภูมิลำเนานะคะของนิติบุคคลเนี่ยก็มีได้2ประการค่ะนักศึกษาประการที่1ค่ะที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สรุปนะคะประการที่2ค่ะที่ตั้งของสาขาที่เป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการที่ได้กระทำมี2ประการนะคะคราวนี้เนี่ยนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วทำไมเราต้องเข้าใจเรื่องภูมิลำเนาด้วยประการสำคัญเลยนะคะที่อาจารย์อยากจะโยงให้นักศึกษาเข้าใจนะคะก็คือเรื่องของเขตอำนาจศาลนะคะเขตอำนาจศาลคราวนี้เนี่ยนักศึกษาเปิดไปที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4ค่ะนะคะเปิดไปที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4มาตรา4บอกว่าไงคะมาตรา4บอกว่าคำฟ้องนะคะคำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้ไหมคะคำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือคำร้องก็ดีค่ะนักศึกษาให้เสนอต่อศาลที่อะไรคะศาลที่ผู้ร้องเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของภูมิลำเนาละแล้วนักศึกษาจำได้ไหมว่าเทปที่แล้วเนี่ยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยที่นักศึกษาศึกษากันไปเนี่ยเราอธิบายแล้วว่านิติบุคคลเนี่ยเขาสามารถเป็นอะไรได้คะเขาสามารถเป็นจำเลยได้จำได้ใช่ไหมคะนิติบุคคลเนี่ยสามารถเป็นจำเลยได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะฟ้องนิติบุคคลนะคะเวลาเราจะฟ้องนิติบุคคลเนี่ยในฐานที่เขาเป็นจำเลยเนี่ยเราต้องเสนอต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเข้าใจไหมคะหรือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นิติบุคคลเนี่ยเขาอยากจะไปยื่นคำร้องขอต่อศาลนะคะถ้านิติบุคคลเขาอยากจะไปยื่นคำร้องขอต่อศาลเนี่ยนิติบุคคลก็ต้องไปเสนอนะคะคำร้องขอนั้นเนี่ยต่อศาลที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาอยู่โอเคไหมคะคราวนี้เราเข้าใจอย่างว่าประการสำคัญนะคะหนึ่งประการที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลเป็นที่ไหนบ้างเนี่ยจะเชื่อมโยงกับเรื่องของเขตอำนาจศาลเราจะได้ไปฟ้องนิติบุคคลนั้นถูกศาลโอเคไหมคะหรือว่านิติบุคคลที่จะยื่นคำร้องเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้องขอได้ถูกศาลเพราะอะไรคะเพราะถ้าผิดศาลเนี่ย
เป็นยังไงคะศาลก็ไม่รับฟ้องศาลก็ไม่รับคำร้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่กับอาจารย์ที่มาตราอะไรคะมาตรา4นะคะของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเราเอามาเชื่อมโยงกับมาตราไหนเอ่ยมาตรา68มาตรา69เรื่องภูมิลำเนาของนิติบุคคลนะคะของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โอเคคราวนี้เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราลองมาศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกานี้ดูค่ะนักศึกษานะเรียน อธิบายเบื้องต้นนะคะเข้าใจว่านักศึกษาเนี่ย อยู่ในระดับชั้นปีที่1พออยู่ในระดับชั้นปีที่1เนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจอะไรคือคำพิพากษาศาลฎีกานะคะคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเป็นคำวินิจฉัยท้ายที่สุดละนะคะของคดีนั้นๆเนี่ยไม่สามารถกลับไม่สามารถแก้ได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราจึงนำคำพิพากษาศาลฎีกาเหล่านั้นเนี่ยมาศึกษานะคะประกอบคู่กับตัวบทกฎหมายประกอบคู่กับหลักกฎหมายอ่ะลองฟังดูค่ะคำพิพากษาศาลฎีกาที่6459/46นะคะ6459/46เรื่องนี้ค่ะบอกว่าดูที่ไฮไลท์เลยก็ได้นะคะนักศึกษาเรื่องนี้เนี่ยจำเลยที่3ค่ะเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์ของจำเลยที่2เห็นไหมคะจำเลยที่3นะคะจำเลยที่3เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยบริษัทแสดงว่าบริษัทตัวนี้เป็นอะไรเราเรียนแล้วเป็นนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลเป็นจำเลยได้ไหมคะนิติบุคคลเป็นจำเลยได้นะจำเลยที่3คือบริษัทแสดงว่าจำเลยเรื่องนี้เป็นนิติบุคคลนะคะมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่ตามมาตราไหนคะ68เห็นไหมตัวนี้ใช่ไหมคะภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่นะคะสำนักงานใหญ่คือมาตรา68จากนั้นเนี่ยฎีกานี้เนี่ยยังบอกว่าแม้สำนักงานสาขาอุดรแม้สำนักงานสาขาอุดรของจำเลยที่3จะเป็นสำนักงานสาขาของจำเลยที่3สำนักงานสาขามาตราไหนคะ69ได้ไหมสำนักงานสาขาอยู่ที่มาตรา69แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าสำนักงานสาขาอุดรของจำเลยที่3เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับประกันภัยรถยนต์แต่อย่างใดคงได้ความเพียงว่าโจทย์ไปติดต่อให้สำนักงานสาขาอุดรเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นนะคะแค่ไปติดต่อสำนักงานสาขาให้ชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นแสดงว่าไม่ได้มีกิจการใดๆนะคะที่ได้ทำลงไปในสำนักงานสาขาที่อุดรดังนั้นเนี่ยจะถือว่าสำนักงานสาขาอุดรเป็นภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้ไหมคะนักศึกษาคำตอบคือไม่ได้นะคะอาจจะงงๆนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกานะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นอาจารย์ก็เลยนะคะถอดคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาได้อย่างนี้นะคะบอกว่านายแดงนะคะเรื่องนี้เนี่ยนายแดงเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอะไรอุทัยธานีนะคะยกตัวอย่างนะเป็นลูกจ้างขับรถของนายรวยนะคะซึ่งนายรวยเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วนายรวยเนี่ยนะคะได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมั่นคงซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพและบริษัทประกันภัยมั่นคงนอกจากมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพแล้วยังมีสำนักงานสาขาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุค่ะเกิดเหตุรถชนกันเนี่ยนายซวยเนี่ยผู้ถูกชนนะคะก็ไปติดต่อสำนักงานสาขาอุดรค่ะเพื่อขอรับชดใช้ค่าเสียหายได้ไหมคะนายซวยจะฟ้องบริษัทประกันภัยมั่นคงต่อศาลจังหวัดอุดรได้หรือไม่เอาอย่างนี้ก่อนเราไม่สนใจนายแดงกับนายรวยเพราะนายแดงกับนายรวยเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งอาจารย์ไม่ได้สอนถูกไหมคะแต่นักศึกษาก็เรียนกันไปแล้วเนาะสำหรับบุคคลธรรมดาแต่ตอนนี้นะคะเราเรียนกันเรื่องของนิติบุคคลนะคะเราเรียนกันเรื่องของนิติบุคคลนิติบุคคลในนี้ใครเป็นนิติบุคคลคะในโจทย์ข้อนี้ใครเป็นนิติบุคคลเอ่ยนิติบุคคลคือบริษัทประกันภัยมั่นคง
บริษัทประกันภัยมั่นคงจำได้นะคะบริษัทประกันภัยมั่นคงเป็นนิติบุคคลนะคะบริษัทเนี่ยนะคะเป็นนิติบุคคลพอเป็นนิติบุคคลปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะคุยเรื่องภูมิลำเนาของนิติบุคคลมาตราไหนที่นักศึกษาต้องใช้คะมาตรา68หรือมาตรา69ใช่ไหมถ้ามาตรา68คืออะไรคะสำนักงานใหญ่ได้ไหมคะถ้ามาตรา69คืออะไรคะสำนักงานสาขาแต่มาตรา69บอกว่าสำนักงานสาขาจะเป็นภูมิลำเนาได้นั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรคะจะต้องมีกิจการอันได้ทำณสำนักงานสาขานั้นด้วยนะคะต้องมีกิจการอันได้ทำณสำนักงานสาขานั้นด้วยอ่ะคราวนี้เราลองมาดูกันซิว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทประกันภัยมั่นคงเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะนักศึกษากรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครสำนักงานสาขาอยู่ที่ไหนคะสำนักงานสาขาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์ถามนักศึกษาว่าอาจารย์ถามนักศึกษาว่าถ้านักศึกษาเนี่ยอยากจะฟ้องนะคะให้บริษัทประกันภัยมั่นคงอะค่ะนะคะถ้านักศึกษาอยากจะฟ้องให้บริษัทประกันภัยมั่นคงเป็นจำเลยนักศึกษาจะต้องไปฟ้องที่ศาลไหนคะตอนนี้ฟ้องศาลไหนคะศาลไหนศาลไหนเลยศาลอะไรคะที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ก็คือศาลกรุงเทพที่กรุงเทพนะคะจะเป็นศาลแพ่งกรุงเทพใต้นั่นเองคราวนี้ถามต่อคำถามถัดมานะถามว่าแล้วกรณีตามปัญหาเนี่ยนะคะกรณีเรื่องนี้เนี่ยถามว่าในซวยที่ถูกรถชนเนี่ยนะจะไปฟ้องนะคะนิติบุคคลเนี่ยบริษัทประกันภัยมั่นคงที่ศาลจังหวัดอุดรธานีได้หรือไม่นะคะนี่คือคำถามฟ้องที่ศาลจังหวัดอุดรธานีได้หรือไม่ดังนั้นนักศึกษาก็ต้องมาพิจารณาที่มาตรา69พิจารณาพร้อมๆกันนะคะมาตรา69บอกว่าในกรณีนิติบุคคลนะคะที่มีสำนักงานสาขานะคะที่มีสำนักงานสาขาให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทำการหรือสำนักงานสาขาเป็นภูมิลำเนานะคะเป็นภูมิลำเนาของนิติบุคคลนั้นเนี่ยก็ได้ถ้ามีกิจการได้ทำณสำนักงานสาขานั้นด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะพิจารณาว่าสำนักงานสาขานั้นเป็นภูมิลำเนาหรือไม่เป็นภูมิลำเนาเราต้องพิจารณาประเด็นที่สำคัญคือต้องดูว่าเขามีกิจการที่ได้ทำไปในสำนักงานสาขานั้นหรือไม่ถ้าปรากฏว่าไม่ได้มีกิจการที่ได้ทำในสำนักงานสาขานั้นนะคะนักศึกษาเวลาจะไปฟ้องให้นิติบุคคลเป็นจำเลยเราก็ต้องไปฟ้องที่ไหนคะต้องไปฟ้องที่สำนักงานใหญ่ได้ไหมคะก็ต้องไปฟ้องที่สำนักงานใหญ่ที่เดียวเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยได้ข้อเท็จจริงว่านายซวยเพียงแค่ไปติดต่อสำนักงานอุดรซึ่งเป็นสำนักงานสาขาเนี่ยเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นนายซวยเพียงแค่ไปขอให้ชดใช้ค่าเสียหายแบบนี้ถือได้ไหมคะว่ามีกิจการที่ทำที่สำนักงานสาขาคำตอบคือไม่ได้นะคะคำตอบคือไม่ได้เพราะฉะนั้นสำนักงานสาขาจึงไม่ใช่ภูมิลำเนาของบริษัทประกันภัยมั่นคงดังนั้นนายซวยจะไปฟ้องนะคะบริษัทประกันภัยมั่นคงเป็นจำเลยที่ศาลจังหวัดอุดรไม่ได้ฟ้องที่ศาลกรุงเทพได้ไหมคะศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้ไหมฟ้องได้นะคะเพราะมาตรา68เนี่ยเขาไม่ได้มีเงื่อนไขถูกไหมคะไม่เหมือนมาตรา69ที่เขามีเงื่อนไขว่าจะเป็นภูมิลำเนาก็ต่อเมื่อส่วนกิจการอันได้ทำณสำนักงานสาขานั้นด้วยนะคะคราวนี้นะคะนักศึกษาเราลองมาดูสรุปของเคสนี้กันนะว่าเป็นยังไงบ้างลองดูค่ะตั้งต้นที่คำฟ้องถูกไหมคะเรื่องนี้คือนายซวยนะคะจะฟ้องใครคะจะฟ้องบริษัทประกันภัยมั่นคง
นะคะจะฟ้องบริษัทประกันภัยมั่นคงซึ่งบริษัทประกันภัยมั่นคงนี้เป็นนิติบุคคลจะฟ้องที่ไหนได้บ้างนะคะระหว่างอะไรคะศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสำนักงานใหญ่หรือศาลจังหวัดอุดรซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาขาลองดูสรุปเคสนี้ค่ะนักศึกษาตั้งต้นว่าคำฟ้องเนี่ยให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาในเขตศาลตามมาตรา4ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะคราวนี้กรณีต่อมาค่ะอธิบายต่อค่ะว่าบริษัทประกันภัยมั่นคงเป็นนิติบุคคลนะคะบอกว่าบริษัทประกันภัยมั่นคงเนี่ยเป็นนิติบุคคลกฎหมายวางหลักว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ตามมาตราอะไรคะมาตรา68ได้ไหมคะถิ่นอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ตามมาตรา68กรณีนิติบุคคลมีที่ทำการหลายแห่งหรือมีสำนักงานสาขาเรื่องนี้มีสำนักงานสาขาอยู่ที่อุดรถูกไหมให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทำการสำนักงานสาขาเป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการอันได้ทำด้วยณสำนักงานสาขานั้นตามมาตรา69ไหมคะวางหลักไว้ก่อนวางหลักไปก่อนนะคราวนี้เราวินิจฉัยต่อค่ะบอกว่าบริษัทประกันภัยมั่นคงเนี่ยมีสำนักงานสาขาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งกฎหมายให้ถือว่าเป็นถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทำการนะคะหรือของสำนักงานสาขาที่เป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการอันได้ทำลงไปแต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงได้ความเพียงว่าในซวยเนี่ยเขาไปทำอะไรคะเขาไปติดต่อเพื่ออะไรเท่านั้นคะเพื่อขอรับชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นจึงไม่ใช่กรณีที่ได้มีกิจการอันได้ทำลงไปที่สำนักงานสาขาใช่ไหมคะดังนั้นค่ะศาลจังหวัดอุดรจึงไม่ใช่ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาค่ะนายซวยจึงไม่มีอำนาจฟ้องนายรวยนะคะหรือไม่มีอำนาจฟ้องอะไรคะไม่มีอำนาจฟ้องบริษัทนะคะประกันภัยมั่นคงเนี่ยโทษนะคะไม่มีอำนาจฟ้องบริษัทประกันภัยมั่นคงต่อศาลจังหวัดอุดรธานีเข้าใจอย่างเรื่องนี้สรุปอีกหนึ่งครั้งว่าคำฟ้องเนี่ยให้ไปเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลแต่เรื่องนี้เนี่ยเวลาเขาจะฟ้องนิติบุคคลถูกไหมคะเป็นจำเลยก็ต้องดูว่านิติบุคคลมีภูมิลำเนาที่ไหนบ้างพิจารณาจากสองมาตราคณะสามาตราแรกคือมาตรา68คือสำนักงานใหญ่ใช่ไหมคะมาตราที่2คือมาตรา69คือสำนักงานสาขาแต่จะเป็นสำนักงานสาขาได้ก็เฉพาะที่มีกิจการได้ทำในสำนักงานสาขาเท่านั้นกรณีตามปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะคะแค่เพียงแค่ไปอะไรคะไปให้เขาชดใช้ค่าเสียหายอย่างเงี้ยยังถือไม่ได้ว่ามีกิจการได้ทำที่สำนักงานสาขาดังนั้นกรณีจะฟ้องบริษัทประกันภัยมั่นคงก็ต้องไปฟ้องที่ไหนเท่านั้นคะที่สำนักงานใหญ่เท่านั้นตามมาตรา68ได้ไหมนะคะโอเคดังนั้นค่ะเรื่องของภูมิลำเนาของนิติบุคคลอาจารย์ก็ทิ้งไว้แค่2มาตรานะคะก็คือมาตรา68กับมาตรา69 68เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่69เป็นอะไรคะที่ตั้งของสำนักงานสาขาคราวนี้ประการถัดไปค่ะนักศึกษาขึ้นเรื่องถัดไปแล้วนะคะนั่นคือเรื่องของผู้แทนนิติบุคคลค่ะนะคะเรื่องของผู้แทนนิติบุคคลเราเริ่มที่มาตรา70ค่ะนะคะเริ่มที่มาตรา70ค่ะมาตรา70บอกว่านิติบุคคลค่ะต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคนนะคะทั้งนี้ตามที่กฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะคะได้กำหนดไว้นะคะได้กำหนดไว้ตามความประสงค์ของนิติบุคคลนั้นนี่คือมาตรา70นะคะนิติบุคคลต้องมีผู้แทน1คนหรือหลายคนถ้ามีหลายคนเนี่ยนักศึกษาต้องดูมาตรา71ประกอบด้วยนะคะมาตรา71บอกว่าไงบอกว่าในกรณีที่นิติบุคคลมีผู้แทนหลายคนในการดำเนินกิจการของนิติบุคคลให้เป็นไปตามเสียงข้างมากนะคะถ้าเขามีผู้แทนหลายคนเนี่ยในการดำเนินกิจการเนี่ยก็ให้เป็นไปตามเสียงข้างมากนะตามมาตรา71คราวนี้นักศึกษาดูต่อค่ะผู้แทนนิติบุคคลคือใคร
ผู้แทนนิติบุคคลคือผู้แสดงออกซึ่งความประสงค์ของนิติบุคคลหมายความว่ายังไงคะอาจารย์การแสดงออกถึงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเนี่ยอาจารย์ถามอย่างนี้ค่ะว่าเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะนิติบุคคลเนี่ยคือบุคคลที่อะไรคะที่กฎหมายสมมุติขึ้นถูกไหมคือบุคคลที่กฎหมายเนี่ยสมมุติให้มีขึ้นดังนั้นถามว่านิติบุคคลเขาเดินได้ไหมเดินไม่ได้ถูกไหมคะนิติบุคคลเนี่ยเขาเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ไหมนักศึกษาเดินไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครต้องมาเดินแทนเขาคะผู้แทนค่ะผู้แทนนิติบุคคลนะคะผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยจะต้องมาดำเนินการต่างๆแทนนิติบุคคลนะดังนั้นเนี่ย เวลาจะดำเนินกิจการใดๆก็ตามเนี่ยเราก็ต้องให้ใครเป็นคนดำเนินการคะดำเนินการคือผู้แทนนิติบุคคลแต่ดำเนินการภายใต้ชื่อของใครภายใต้ชื่อของนิติบุคคลเช่นอันเนี้ยเรียกว่าอะไรคะชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ABCนะคะชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC แล้วมีนายดำเนี่ยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะคะเวลานายดำซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยจะออกไปดำเนินกิจการใดๆก็ตามเนี่ยเวลานายดำไปทำนิติกรรมนะคะหรือว่าไปติดต่ออะไรก็ตามนะคะก็ต้องติดต่อภายในชื่อของอะไรคะติดต่อภายใต้ชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC ถูกไหมนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้แทนนิติบุคคลนะคะซึ่งไปดำเนินกิจการต่างๆแทนนะคะนิติบุคคลนิดนึงค่ะว่าเวลาจะไปดำเนินการนะคะแทนนิติบุคคลเนี่ยผู้แทนเนี่ยนะคะจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบวัตถุประสงค์นะคะภายใต้กรอบวัตถุประสงค์หมายความว่ายังไงเราเรียนแล้วครั้งที่แล้วบอกว่านิติบุคคลเวลาจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะต้องมีกรอบวัตถุประสงค์ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะเพื่อค้าขายอุปกรณ์การเกษตรนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้ค่ะจะต้องมีกรอบวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าห้างหุ้นส่วนเนี้ยเพื่อที่จะรู้ว่านิติบุคคลเนี้ยค่ะนักศึกษาเขาทำอะไรได้บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าผู้แทนคนเนี้ยเขาทำนอกเหนือนะคะถ้าผู้แทนคนนี้เขาทำนอกเหนืออะไรคะนอกเหนือกรอบวัตถุประสงค์ก็จะไม่อะไรก็จะไม่ผูกพันใครคะไม่ผูกพันนิติบุคคลนะไม่ผูกพันนิติบุคคลคราวนี้เรากลับมาที่เรื่องของผู้แทนนิติบุคคลค่ะนะกลับมาที่เรื่องของผู้แทนนิติบุคคลผู้แทนนิติบุคคลตามมาตรา70นะคะก็คือดำเนินการต่างๆแทนนิติบุคคลนั่นเองคราวนี้อาจารย์ถามต่อแล้วตัวแทนนิติบุคคลล่ะคือใครแตกต่างกันไหมผู้แทนนิติบุคคลกับตัวแทนนิติบุคคลแตกต่างกันไหมคะนักศึกษาให้คิดแป๊บหนึ่งนะคะให้คิดแป๊บหนึ่งว่าผู้แทนนิติบุคคลกับตัวแทนนิติบุคคลเนี่ยคนคนเดียวกันหรือเปล่าแตกต่างกันไหมลองดูค่ะนะดูนะนี่คือฝั่งของผู้แทนนิติบุคคลนะคะนี่คือฝั่งของผู้แทนนิติบุคคลที่เราเรียนกันเมื่อกี้ตามมาตรา70เนี่ยที่เราเรียกว่าผู้แทนนิติบุคคลนะคะผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยยกตัวอย่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้แทนของกระทรวงต่างๆถูกไหมคะหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้แทนของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะเจ้าอาวาสค่ะเป็นผู้แทนของวัดแล้วลองมาดูตัวแทนบ้างตัวแทนตัวแทนนิติบุคคลค่ะเกิดขึ้นโดยข้อตกลงนะคะเช่นการที่นายจ้างมอบหมายให้ลูกจ้างไปส่งสินค้าลูกจ้างเนี่ยก็เป็นอะไรคะลูกจ้างเนี่ยก็เป็นตัวแทนนะคะลูกจ้างเนี่ยก็เป็นตัวแทนคราวนี้ถ้าพูดแค่นี้นักศึกษาพอจะมองเห็นความแตกต่างหรือยังว่าผู้แทนนิติบุคคลกับตัวแทนนิติบุคคลเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะคะมีความแตกต่างกันยังไง
อ่ะลองดูค่ะเขาบอกว่าผู้แทนนิติบุคคลต้องเกิดขึ้นตามกฎหมายนะคะผู้แทนนิติบุคคลต้องเกิดขึ้นตามกฎหมายแต่ตัวแทนนิติบุคคลเกิดขึ้นโดยข้อตกลงมั้ยคะตัวแทนนิติบุคคลเกิดขึ้นโดยข้อตกลงประการที่1ข้อแตกต่างประการที่1คือผู้แทนเกิดขึ้นโดยข้อกฎหมายนะคะตัวแทนเนี่ยเกิดขึ้นโดยข้อตกลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าห้างหุ้นส่วนอาจารย์สมมุตินะว่าให้ห้างหุ้นส่วนนี้เป็นห้างหุ้นส่วน A B C นะคะห้างหุ้นส่วน A B C แล้วก็มีนายแดงเป็นใครคะเป็นผู้จัดการนะคะนายแดงเป็นผู้จัดการนายแดงคนนี้ค่ะนักศึกษาเราเรียกเขาว่าผู้แทนนิติบุคคลนะคะเราเรียกนายแดงว่าผู้แทนนิติบุคคลปรากฏว่านายแดงเนี่ยค่ะได้มอบหมายนะได้มอบหมายให้นายดำค่ะไปซื้อไก่ไปซื้อไก่สมมุติว่าห้างหุ้นส่วน ABC เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อขายเนื้อไก่แล้วกันนะคะเพื่อขายเนื้อไก่ก็เลยนะคะแดงเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดการเนี่ยนะคะก็มอบหมายให้ดำค่ะไปซื้อไก่มาเพื่อจะไว้ชำแหละเป็นเนื้อไก่ขายต่อไปดังนั้นดำเนี่ยค่ะนักศึกษาเป็นใครแล้วคะดำเป็นตัวแทนของนิติบุคคลแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันเอาใหม่อีกครั้งนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC นะคะห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC มีนายแดงค่ะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะคะมีนายแดงเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนายแดงซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนี้ได้มอบหมายให้นายดำค่ะไปซื้อไก่นะคะได้มอบหมายให้นายดำเนี่ยไปติดต่อซื้อไก่ดังนั้นนายแดงค่ะจึงเป็นผู้แทนนิติบุคคลเพราะนายแดงเนี่ยเกิดขึ้นตามกฎหมายถูกไหมนายแดงเนี่ยเกิดขึ้นตามกฎหมายค่ะแต่เมื่อนายแดงได้มอบหมายให้นายดำเห็นไหมคะอาจารย์ใช้คำว่ามอบหมายแสดงว่ามอบหมายเป็นครั้งๆเป็นคราวๆไปก็ตกลงกันไปนะคะนายแดงเนี่ยได้มอบหมายให้นายดำออกไปติดต่อซื้อไก่นะดังนั้นนายดำเป็นใครคะผู้แทนหรือตัวแทนนายดำเป็นตัวแทนของนิติบุคคลได้ไหมคะนะคะนายดำจึงเป็นตัวแทนของนิติบุคคลเมื่อนายดำเป็นตัวแทนของนิติบุคคลค่ะการเป็นตัวแทนเนี่ยเวลาเราจะบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราเอากฎหมายที่เรียกว่าเรื่องของตัวการนะคะตัวแทนมาบังคับใช้ยกตัวอย่างเช่นมาตรา797ยกตัวอย่างเช่นมาตรา820ยกตัวอย่างเช่นมาตรา823เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวบทกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของตัวการตัวแทนนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรคะยกตัวอย่างเช่นตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนนะคะได้ทำภายในขอบอำนาจการเป็นตัวแทนหมายความว่าไงหมายความว่าถ้านายแดงมอบหมายให้นายดำไปซื้อไก่นะคะถ้านายแดงมอบหมายให้นายดำไปซื้อไก่แล้วนายดำก็ไปซื้อไก่ถูกไหมนายดำก็ไปซื้อไก่ตามที่รับมอบหมายก็ผูกพันนายแดงด้วยแล้วรวมไปถึงผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC ด้วยโอเคไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นายแดงมอบหมายให้นายดำไปซื้อไก่แต่นายดำดันไปซื้ออะไรมาคะดันไปซื้อวัวมาอย่างเงี้ยแบบนี้เนี่ยทำตามที่มอบหมายไหมไม่ได้ทำตามที่มอบหมายละค่ะดังนั้นทำโดยไม่มีอำนาจพอทำโดยไม่มีอำนาจก็ไม่ผูกพันใครคะไม่ผูกพันตัวการซึ่งก็คือนายแดงนั่นเองพอไม่ผูกพันนายแดงก็ย่อมไม่ผูกพันบริษัทโทษนะคะย่อมไม่ผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC เช่นกันเข้าใจยังสรุปอีกหนึ่งครั้งตัวแทนกับผู้โทษนะคะผู้แทนกับตัวแทนเหมือนกันไหมนะคะผู้แทนกับตัวแทนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันผู้แทนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามกฎหมายโอเคนะผู้แทนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามกฎหมายแต่ตัวแทนนะคะ
จะต้องเกิดขึ้นเมื่อมีการตกลงกันได้ไหมฮะตัวแทนเกิดขึ้นเมื่อมีการตกลงกันยกตัวอย่างนิติบุคคลค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะที่มีอะไรคะหุ้นส่วนผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการนี้เกิดขึ้นตามกฎหมายเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนผู้จัดการจึงเป็นผู้แทนนิติบุคคลนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการมอบหมายนะคะให้บุคคลใดไปกระทำการใดๆก็ตามไอ้บุคคลที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเขาได้รับมอบหมายโดยข้อตกลงดังนั้นเขาจึงเป็นตัวแทนนิติบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายมาโดยข้อตกลงได้ไหมคะนะคราวนี้มาดูต่อค่ะที่มาตรา76ค่ะนักศึกษานะคะดูต่อที่มาตรา76ถ้าการกระทำนะคะหน้าที่ของผู้แทนผู้แทนเห็นไหมดูให้ดีนะว่าอาจารย์ใช้คำไหนตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่าผู้แทนพออาจารย์ใช้คำว่าผู้แทนปุ๊บนักศึกษาต้องคิดถึงนายแดงหรือนายดำคะต้องคิดถึงใครตรงนี้คิดถึงนายแดงหรือนายดำถ้าอาจารย์ใช้คำว่าผู้แทนนักศึกษาก็ต้องคิดถึงนายแดงถูกไหมผู้ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะคะถ้าการกระทำตามที่ตามหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคลนะคะของผู้แทนนิติบุคคลยกตัวอย่างเช่นของอะไรคะของผู้จัดการนะคะของใครคะของกรรมการบริษัทนะคะที่เขาเป็นผู้แทนนิติบุคคลนั้นๆเนี่ยนะคะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นนะคะแต่ไม่สูญเสียสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหายอาจารย์อธิบายอย่างนี้ก่อนว่านะคะอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าอันดับแรกนักศึกษาต้องดูค่ะว่านิติบุคคลเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะนักศึกษาต้องพิจารณาว่านิติบุคคลเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะพอดูว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผู้แทนเนี่ยนะคะได้ทำไปในกรอบของวัตถุประสงค์นั้นไหมถ้าผู้แทนเขาได้ดำเนินกิจการใดๆไปแทนนิติบุคคลตามกรอบวัตถุประสงค์เนี่ยแสดงว่านิติบุคคลต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัด A B C นะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดA B C มีนายแดงค่ะนายแดงอีกแล้วนะคะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะคะมีนายแดงเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการดังนั้นนายแดงเนี่ยเป็นใครคะเป็นผู้แทนหรือตัวแทนเป็นผู้แทนปรากฏว่านายแดงส่งสินค้าล่าช้าค่ะนะคะนายแดงส่งสินค้าล่าช้าค่ะนักศึกษาถามว่าใครต้องรับผิดต่อผู้เป็นลูกค้าคะใครต้องรับผิดต่อผู้เป็นลูกค้าเอ่ยคำตอบคือใครคะห้างหุ้นส่วนจำกัด A B C เพราะอะไรเพราะนายแดงเขาก็เป็นผู้แทนนะฮะเขาก็เป็นผู้แทนของห้างหุ้นส่วนจำกัด A B C แล้วนายแดงเนี่ยเขาก็ทำไปภายใต้กรอบวัตถุประสงค์นะฮะทำการไปส่งสินค้าเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์เขาก็ทำถูกต้องเพียงแค่เขาส่งสินค้าล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายนะคะแบบนี้เนี่ยห้างหุ้นส่วน A B C เนี่ยนะคะก็ต้องรับผิดต่อลูกค้าเหมือนกันได้ไหมคะนี่คือมาตรา76นะคะรู้ต่อค่ะเมื่อกี้อาจารย์อธิบายแล้วนะข้อแตกต่างระหว่างผู้แทนและตัวแทนผู้แทนตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะส่วนตัวแทนเนี่ยตั้งขึ้นตามสัญญานะคะจำได้ใช่ไหมคะแดงกับดำเนาะคราวนี้ผู้แทนมีอำนาจดำเนินกิจการทุกอย่างแทนนิติบุคคลเนี่ยสำคัญมากภายใต้กรอบวัตถุประสงค์เขาทำได้ทุกอย่างอะผู้แทนอะแต่เขาต้องอยู่ภายในอะไรคะภายในกรอบวัตถุประสงค์ถ้าทำนอกกรอบได้ไหมทำนอกกรอบไม่ได้นะคะแต่ตัวแทนเนี่ยมีอำนาจดำเนินการแทนเฉพาะกิจการที่ได้รับมอบหมายนะคะตัวแทนเนี่ยมีอำนาจดำเนินการแทนเฉพาะกิจการที่ได้รับมอบหมายคือเป็นเคสไปนะคะ
จะทำได้ต่อเมื่อมีคำสั่งมาว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะคะเป็นเคสเป็นกรณีไปนะลองดูที่มาตรา77ค่ะมาตรา77ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนแห่งประมวลกฎหมายนี้เนี่ยนะคะมาใช้บังคับแก่ความเกี่ยวพันระหว่างนิติบุคคลกับผู้แทนนิติบุคคลและระหว่างนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลกับบุคคลภายนอกโดยอนุโลมหมายความว่าไงหมายความว่าให้นำเรื่องของตัวการตัวแทนนะคะมาบังคับใช้ด้วยกับเรื่องของนิติบุคคลเช่นนะคะเช่นนิติบุคคลเนี่ยห้างหุ้นส่วนนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC เหมือนเดิมนะคะมีผู้แทนนะคะก็คือผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการก็คือนายแดงเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะนายแดงเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการปรากฏว่านายแดงเนี่ยเอาเงินนะคะเอาเงินเนี่ยของห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยไปใช้เป็นการส่วนตัวนะไปใช้เป็นการส่วนตัวเช่นนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกับนายแดงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ไปดูที่มาตรา811นะคะดูที่มาตรา811ที่บอกว่าถ้าตัวแทนเอาเงินซึ่งควรจะนะคะได้ส่งให้แก่ตัวการหรือซึ่งควรจะใช้ในกิจการของตัวการไปใช้สอยเป็นประโยชน์ส่วนตัวเห็นไหมคะไปใช้สอยเป็นประโยชน์ส่วนตัวท่านว่านะคะท่านว่าตัวแทนต้องเสียดอกเบี้ยในเงินนั้นนับตั้งแต่วันที่เอาไปใช้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมาตรา77บอกว่าให้เอาเรื่องของตัวแทนมาปรับใช้กับเรื่องของผู้แทนของนิติบุคคลด้วยนักศึกษาก็ต้องเอามาตรา811เนี่ยมาปรับใช้กับผู้แทนของนิติบุคคลกรณีนี้ด้วยเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC นะคะซึ่งมีนายแดงเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วนายแดงเนี่ยก็อุบอิบนะคะเอาเงินของบริษัทเนี่ยโทษนะคะเอาเงินของห้างหุ้นส่วนเนี่ยไปใช้เป็นการส่วนตัวแบบนี้เนี่ยมาตรา811บอกว่าเอาไปใช้ก็เอาไปใช้แต่จะต้องเสียอะไรคะดอกเบี้ยในเงินนั้นด้วยนับตั้งแต่วันที่เอาไปใช้ได้ไหมคะไปดูต่อค่ะคราวนี้เราลองมาดูค่ะความสัมพันธ์ระหว่างนิติบุคคลกับบุคคลภายนอกนะคะความสัมพันธ์ระหว่างนิติบุคคลกับบุคคลภายนอกมาตรา77นะมาตรา77มาตรา77บอกว่าให้นำบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนมาใช้นะคะระหว่างนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลกับบุคคลภายนอกอย่างนี้นะคะคือใครนิติบุคคลกับผู้แทนนะคะหรือผู้แทนเนี่ยกับบุคคลภายนอกนะคะแล้วนักศึกษาดูค่ะเราเอามาตรา820กับ823ซึ่งเราดูคร่าวๆกันไปในสไลด์ก่อนๆนี้แล้วนะคะมาปรับใช้เขาบอกว่านะคะตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนได้ทำไปในขอบอำนาจคำว่าขอบอำนาจเนี่ยนักศึกษาก็หมายความว่าขอบวัตถุประสงค์นะคะขอบวัตถุประสงค์ได้ไหมคะถ้าตัวแทนกระทำการอันใดโดยปราศจากอำนาจหรือทำนอกอำนาจก็ดีท่านว่าไม่ผูกพันตัวการนะอาจารย์สรุปให้ว่าอย่างนี้สรุปว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้แทนนิติบุคคลนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยเขาไปดำเนินกิจการใดๆนะคะไม่ว่าจะไปเช่นไปทำสัญญาซื้อขายนะคะไปทำสัญญาเช่าไปทำนิติกรรมใดๆก็ตามเนี่ยนักศึกษากับบุคคลภายนอกนะคะกับบุคคลภายนอกแล้วทำภายใต้กรอบวัตถุประสงค์นะคะทำภายใต้กรอบวัตถุประสงค์แบบนี้เนี่ยก็ผูกพันใครคะผูกพันนิติบุคคลที่ต้องรับผิดนะคะตามสัญญานั้นๆ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทำนอกกรอบวัตถุประสงค์ไปแบบนี้ไม่ผูกพันนิติบุคคลคนที่ต้องรับผิดก็คืออะไรคะผู้แทนนิติบุคคลรับผิดเป็นการส่วนตัวนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าเขาต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวอ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างค่ะว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด A B C นะคะห้างหุ้นส่วนจำกัด A B C เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายนะคะผลิตนะคะอาหารสัตว์นี่คือกรอบวัตถุประสงค์ที่นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด A B C กำหนดขึ้นบอกว่าห้างนี้นะตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายและเพื่อผลิตและเพื่อจำหน่ายอาหารสัตว์เท่านั้นถามว่าจะไปผลิตจะไปจำหน่ายอาหารคนได้ไหมคะก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาผู้แทนเนี่ยนะคะเช่นหุ้นส่วนผู้จัดการคือใครดีคือนายแดงนะคะพอนายแดงซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยจะไปทำนิติกรรมใดๆก็ตามเนี่ยนะคะภายใต้ชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัด ABC เนี่ยเวลาจะไปทำก็ต้องทำภายใต้กรอบวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายเพื่อผลิตอาหารสัตว์อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามว่าถ้านายแดงไปกู้ยืมเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบมาผลิตอาหารสัตว์อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ไหมคะอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ได้ไหมนายแดงค่ะไปซื้อที่ดินเพื่อตั้งโรงงานนะคะนายแดงไปซื้อที่ดินเพื่อตั้งโรงงานตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์เนี่ยอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ไหมคะก็อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์นายแดงค่ะกู้ยืมเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานถามว่าไอการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยต้องมีพนักงานมาผลิตไหมต้องมีพนักงานไหมคะนักศึกษาคำตอบคือต้องมีพนักงานดังนั้นการที่กู้ยืมเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานก็อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์เช่นกันนะคะอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์เช่นกันนายแดงค่ะไปซื้อเครื่องจักรเพื่อเอามาบดวัตถุดิบเพื่อทำอาหารสัตว์ก็อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าในวงกลมสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของการทำนิติกรรมที่ยังอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์เมื่ออยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์เนี่ยสมมุติว่าไปกู้ยืมเงินมาใครต้องใช้คืนคะใครต้องใช้เงินคืนคะนายแดงต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองมาจ่ายให้กับธนาคารหรือเปล่านะคะการที่ไปกู้ยืมเงินมาซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์เนี่ยนายแดงต้องเอาเงินในกระเป๋าตัวเองมาจ่ายให้กับธนาคารไหมคะคำตอบคือไม่ใช่แต่ใครต้องผูกพันรับผิดคะนี่ไงคะห้างหุ้นส่วนจำกัด A B C ถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะนักศึกษาเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้นายแดงเนี่ยไปกู้เงินเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวนะใช้เป็นการส่วนตัวหรือนายแดงค่ะไปกู้เงินมาเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยนักศึกษาดูค่ะว่ามันเกี่ยวอะไรกับการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ไหมกู้เงินใช้เป็นการส่วนตัวไปซื้อเครื่องจักรมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม่เกี่ยวเลยแสดงว่าอยู่ขอบนอกแล้วค่ะเห็นไหมคะนิติกรรมที่นายแดงทำเนี่ยอยู่ขอบนอกละคืออยู่อะไรคะนอกเหนือกรอบวัตถุประสงค์ละค่ะพออยู่นอกเหนือกรอบวัตถุประสงค์เขาบอกว่าอะไรคะไม่ผูกพันนิติบุคคลไม่ผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด A B C ค่ะผูกพันใครเท่านั้นคะผูกพันนายแดงดังนั้นตอบพร้อมกันค่ะนักศึกษาว่านายแดงต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวนะคะนายแดงต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวสรุปอีกหนึ่งครั้งค่ะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะผู้แทนของนิติบุคคลเวลาไปทำนิติกรรมใดๆก็ตามจะต้องทำภายใต้กรอบวัตถุประสงค์นะคะจะต้องทำภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ถ้าทำนอกเหนือกรอบวัตถุประสงค์จะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวหมายความว่าต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ยมาจ่ายให้เขาเป็นการส่วนตัวเช่นนี้เนี่ยบริษัทนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคลเนี่ยเขาจะไม่ร่วมรับผิดด้วยเขาจะไม่รับผิดด้วยได้ไหมนะคะอ่ะโอเคค่ะ
เราก็เรียนกันถึงเรื่องของนิติบุคคลเนี่ยพอสมควรก่อนที่จะจบนะคะอาจารย์ขอสรุปให้นักศึกษาฟังอีกหนึ่งครั้งว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างเราเริ่มต้นค่ะนักศึกษาตั้งแต่มาตรา65นะคะเริ่มต้นตั้งแต่มาตรา65ในเรื่องของนิติบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งหรือพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายอื่นๆก็ตามแต่จะต้องปรากฏว่ามีกฎหมายให้อำนาจไว้นะคะถึงจะเกิดเป็นนิติบุคคลได้นิติบุคคลเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติให้มีขึ้นแล้วก็ให้มีสิทธิหน้าที่บางประการเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดานะคะทั้งนี้ตามมาตราไหนคะสิทธิหน้าที่นะคะมาตรา66มาตรา67นักศึกษาก็ไปดูต่อนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มาเรียนกันในเรื่องของภูมิลำเนานิติบุคคลซึ่งภูมิลำเนานิติบุคคลค่ะนักศึกษาอาจารย์สอนไปแล้วว่ามี2แบบนะคะมี2แหล่งละกันแหล่งที่1นะคะก็คือที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ตามมาตรา68หรืออาจจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาขาก็ได้ถ้ามีกิจการที่ได้ทำลงไปในสำนักงานสาขานั้นตามมาตรา69นะคะซึ่งอาจารย์ก็สอนโยงไปจนถึงเรื่องของเขตอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4ลองไปศึกษาและเชื่อมโยงกันดูนะคราวนี้มาดูต่อที่เรื่องของผู้แทนอาจารย์ได้เปรียบเทียบให้นักศึกษาเห็นนะคะว่าผู้แทนของนิติบุคคลกับตัวแทนของนิติบุคคลเนี่ยแตกต่างกันนะก็ไปศึกษาที่มาตรา70นะคะมาตรา71นะคะเขาทำอะไรได้บ้างนะคะทำต้องทำภายในกรอบวัตถุประสงค์ใช่ไหมถ้าทำภายในกรอบวัตถุประสงค์ก็ผูกพันไปจนถึงอะไรคะนิติบุคคลแต่ถ้าทำนอกเหนือกรอบวัตถุประสงค์แบบนี้ไม่ผูกพันตัวนิติบุคคลนะคะนักศึกษาก็ไปศึกษาที่มาตรา76และมาตรา77นะเอาละค่ะคิดว่าก็คงพอประมาณนะคะสำหรับเรื่องของนิติบุคคลหวังว่านักศึกษานะคะก็คงจะเข้าใจนะคะเรื่องของนิติบุคคลกันแล้วแต่อย่าจบแค่นี้นะคะอาจารย์สอนเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปทบทวนนะคะหลักกฎหมายที่อาจารย์สอนไปทบทวนตัวบทมาตรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะคะสำหรับเรื่องนิติบุคคลขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนตำรานะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเจอกันวันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ